สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกสินใจพดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชเรียกได้ว่าในวันนี้23ตุลาคม2563เป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการอีก1วันของไทยโดยวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านและสิ่งที่โดดเด่นนั่นก็คือการประกาศเลิกทาสนั่นเองซึ่งงานนี้เหล่าดารานักแสดงในวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากก็ได้ออกมาโพสต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่5กันอย่างมากมายและล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจก็ได้โพสต์น้อมรำลึกรัชกาลที่5พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ว่า23ตุลาคมของทุกปีวันปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย#อนุชนรักชาติสัตว์กษัตริย์23ตุลาคม63ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ